สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมไม่ดอลไม้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับต่อเนื่องถึงเรื่องของกรณีที่อนุญาตให้ใช้หลักทรัพย์ตามข้อ 1.2 วงเล็บ 6เป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งก็มีข้อสังเกตนะครับดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกครับกรณีใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับควรให้ผู้ร้องขอประกันเนี่ยนำทะเบียนรถและนำรถเนี่ยมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ศาลตรวจสอบและประเมินราคาครับกรณีที่2ครับกรณีที่ใช้ที่ดินซึ่งมีเพียงพ.บ.ท.5สก.1 นส.2 หรือสปก.เนี่ยผู้ร้องขอประกันเนี่ยต้องมีหนังสือรับรองราคาที่ดินจากธนาคารนะครับซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยนำมาแสดงด้วยประการที่3ครับกรณีใช้บ้านพักอาศัยครับผู้ร้องขอประกันเนี่ยควรมีภาพถ่ายบ้านและให้กำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีหนังสือรับรองการประเมินราคามาแสดงครับและสุดท้ายครับในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ที่ติดจำนองหรือว่ามีภาระติดพันเนี่ยผู้ร้องขอประกันต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าราคาทรัพย์ที่เกินจากจำนองหรือจากภาระติดพันเนี่ยมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้เป็นหลักประกันครับทีนี้มาดูข้อสังเกตนะครับควรอนุญาตเฉพาะกรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีที่มีความเกี่ยวข้องกับผูกพันเนี่ยใกล้ชิดกับตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยเช่นเป็นบุปการีผู้สืบสันดานสามีภรรยาอย่างนี้นะครับประการต่อมาครับหากหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในวันที่ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเนี่ยมีราคาไม่เพียงพอตามที่ศาลกำหนดวงเงินประกันเนี่ยศาลก็อาจจะอนุญาตครับให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้ผู้ร้องขอประกันเนี่ยมีการผัดผ่อนนำหลักทรัพย์มายื่นเพิ่มเติมในให้ครบจำนวนในภายหลังได้นะครับและสุดท้ายครับกรณีที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้วก่อนฟ้องตามป.วิ.อาญามาตรา 113/1 ครับหากปรากฏนะครับว่าประสงค์จะประกันตัวต่อโดยใช้หลักทรัพย์เดิมอย่างนี้นะครับมาดูในกรณีที่ใช้เงินสดหรือว่าหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่เคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือว่าชั้นของพนักงานอัยการนะครับและยังไม่ได้รับหลักทรัพย์ประกันคืนหลักประกันเนี่ยคืนมาหากประสงค์จะปล่อยชั่วคราวต่อไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ถือเอาเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นที่เคยใช้เป็นหลักประกันนั้นเป็นหลักประกันต่อไปได้ครับโดยยื่นอะไรครับหลักฐานการปล่อยชั่วคราวซึ่งออกโดยพนักงานสอบสวนหรือว่าตัวพนักงานอัยการครับและรายละเอียดนะครับของหลักประกันดังกล่าวเนี่ยเอาออกมาด้วยเมื่อศาลอนุญาตแล้วนะครับศาลจะมีหนังสือให้พนักงานสอบสวนหรือว่าพนักงานอัยการส่งเงินสดหรือว่าหลักทรัพย์อื่นเนี่ยมาให้ศาลต่อไปครับส่วนในกรณีใช้บุคคลเป็นประกันหรือว่าเป็นหลักประกันนะครับบุคคลที่เป็นประกันหรือว่าหลักประกันเนี่ยอาจร้องขอให้ศาลเนี่ยถือเอาบุคคลนั้นครับเป็นประกันหรือว่าหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวต่อไปได้ครับทั้งนี้เป็นอำนาจของศาลนะครับที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ครับส่วนการขอให้ปล่อยชั่วคราวโดยใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเนี่ยเป็นหลักประกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาพูดเรื่องการประกันภัยอิสรภาพนะครับการขอให้ปล่อยชั่วคราวโดยการใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเป็นหลักประกันเนี่ยหรือที่เรียกว่าการประกันภัยอิสรภาพเนี่ยเป็นการประกันภัยที่มีแนวคิดมาจากการเพิ่มทางเลือกครับให้กับประชาชนนะครับในการหาหลักประกันมาวางศาลครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยต้องถูกควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาเป็นจำนวนมากครับคนที่มีหลักประกันก็อะไรครับคนที่มีหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะสามารถนำหลักทรัพย์เนี่ยมาเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวได้ครับคนที่เขาไม่มีครับก็ถูกคุมขังหรือว่าบางคนเนี่ยก็ต้องไปอะไรครับไปเช่าหลักทรัพย์ของนายประกันอาชีพเนี่ยมาเป็นหลักประกันซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าต้องเสียค่าเช่าโฉนดที่ดินเนี่ยประมาณ 15-20% ครับของวงเงินประกันตามแต่นายประกันอาชีพเนี่ยเขาจะกรุณาครับซึ่งมันก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายครับการประกันอิสรภาพจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงความสะดวกยิ่งขึ้นโดยสามารถใช้หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเนี่ยมาวางเป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยได้ครับซึ่งก็มีข้อสังเกตนะครับคุณผู้ฟังครับในคดียาซึ่งเยาวชนมีอายุกว่า18ปีบริบูรณ์ครับแต่ไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ครับเยาวชนนั้นอาจซื้อประกันภัยอิสรภาพด้วยตนเองได้ครับเพราะว่าอะไรครับเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนครับเดี๋ยวครั้งหน้าพูดคุยเรื่องการประกันภัยอิสรภาพกันครับคุณผู้ฟังครับ